และตอนนี้เธออยากกินแพนเค้กไม่มีปัญหาเฮ้ยคุณย่าตื่นพวกเราต้องทำแพนเค้กโอ้ฉันรู้วิธีทำมันคุณย่าและเชฟผสมแป้งได้อย่างรวดเร็วจนไม่มีใครทันสังเกตเห็นและตอนนี้พวกเขากำลังทำแพนเค้กให้สุดดูน่ากินดีแต่ฉันทำได้ดีกว่าฉันจะใส่สีผสมอาหารลงไปในแป้งและทำให้แพนเค้กมีหลากหลายสีว้าวแอนดี้จะทำสิ่งที่ไม่ธรรมดาให้สาวน้อยดูแพนเค้กสีสันสดใสนั่นสิมันต้องอร่อยมากแน่ๆและก็สวยงามด้วยโอ้เธอนี่เลวร้ายจริงๆแอนดี้โดยปกติสิ่งที่ดีที่สุดในการกินคู่กับแพนเค้กก็คือน้ำผึ้งและเนยนี่คือเครื่องพิสูจน์เลยแพนเค้กกับน้ำผึ้งนั่นเหรอมันทำให้ใครทึ่งไม่ได้อีกแล้วล่ะนี่คือสูตรแพนเค้กจากมือโปรและฉันต้องใช้ไข่ด้วยและนี่เขาเรียกกันว่าไข่น้ำวิธีการทำก็แค่ต้มน้ำในหม้อและตอกไข่ลงไปและในขณะเดียวกันฉันจะตกแต่งด้วยแฮมและผักใบเขียวแล้ววางไว้ให้สวยงาม awesome. ถึงเวลาที่สาวน้อยได้ชิมอาหารจากความพยายามของผู้เข้าร่วมแชลเลนจ์แล้วจานแรกเป็นของแอนดี้มันอร่อยมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อกินกับมัชมัลโล่ตอนนี้ก็มาลองชิมแพนเค้กของคุณย่ามันดูธรรมดามากแต่ก็อร่อยมากเช่นกันแพนเค้กของเชฟดูไม่ธรรมดาเลยแต่ไข่แดงดิบของไข่น้ำทำให้มันดูไม่น่ากินสาวน้อยไม่ชอบเท่าไหร่และชัยชนะก็เป็นของแพนเค้กสายรุ้งของแอนดี้เย้ฉันชนะให้ฉันช่วยปรับมันไหมอย่าจับนะคุณย่าเอาล่ะทุกคนสาวน้อยอยากกินสเต็กช่ำๆไม่มีปัญหาย่าทำได้แน่ใจเหรอฉันโอเคนะแค่นี้เองเอาเนื้อออกมาและจิ้มมันไม่เห็นยุ่งยากเลยแล้วจะทำสเต็กยังไงถ้าไม่มีน้ำมันต้องเคลือบน้ำมันให้ทั่วกระทะก่อนจริงเหรองั้นฉันก็ใส่น้ำมันเหมือนกันเออแอนดี้อย่าใส่น้ำมันเยอะเกินไปสิแล้วก็ใส่ให้มันลงกระทะด้วยตอนนี้เราจะเอาเนื้อลงกระทะและย่างมันว้าวประทับใจใช่ไหมใช่เลยฉันก็ทำได้เหมือนกันแน่นอนแอนดี้แต่สิ่งแรกต้องโยนให้ลงกระทะก่อนนะโอ้ฉันไม่ได้พลาดนะฮ่าหนุ่มน้อยดูและจำไว้นะและสเต็กของฉันก็เกือบจะพร้อมแล้วตอนนี้เราก็ใส่เกลือลงไปนิดหน่อยโยนได้สวยฉันก็ทำได้ย่าดูนะผมจะโยนเดี๋ยวนี้แบบเชฟตัวจริงNo! โอ้ไม่นะมันตกลงไปบนพื้นใช่แล้วมันก็เต็มไปด้วยผมและฝุ่นผงแถมมันยังไม่สุกด้วย บางทีอาจจะไม่มีใครสังเกตเห็นก็ได้ ไม่นะถ้าเสิร์ฟแบบนั้นไม่ได้ฉันรู้แล้วว่าต้องทำยังไงฉันจะเพิ่มซอสมะเขือเทศลงไปเยอะๆมันจะปกปิดทุกอย่างได้เห็นไหมกลิ่นหอมมากขอบคุณมิอาสเต็กของฉันสวยมากจริงๆแต่ยังต้องตกแต่งนิดหน่อยด้วยใบโรสแมรี่แล้วนั่นคือของตกแต่งที่คุณย่ามีเหรอฉันรู้จักอะไรที่ดีกว่านี้ว้าวมิอารู้จักความลับของสเต็กสีทองและมันมีสีทองจริงๆเหมือนสเต็กในร้านหรูๆเลยเนื้อต้องถูกหั่นด้วยมีดคมๆสเต็กได้ออกมาสวยงาม awesome. อย่างนั้นเองเหรอเราไม่รู้มาก่อนเลยพร้อมแล้วเอาไปเสิร์ฟได้ในที่สุดสาวน้อยก็จะลองกินสักทีแต่เนื้อกับซอสมะเขือเทศไม่ทำให้เธออยากกินเท่าไหร่ดูดีๆสิเธอคงเห็นผมและฝุ่นแล้วล่ะ มาที่สเต็กสีทองเธอจะชอบรสชาติของมันไหม มันก็ดูน่ากินนะแต่ไม่ประทับใจเท่าไหร่สเต็กของคุณย่ามีกลิ่นหอมน่ากินและที่สำคัญมันมาได้รับความสุขที่เธอชอบธรรมดาธรรมดาแต่อร่อยอย่างไม่ต้องสงสัยสเต็กของคุณย่าเป็นที่หนึ่งย่าชนะเย้ถึงเวลาของของหวานและสาวน้อยก็อยากกินไอศกรีมโอ้ฉันรู้วัตถุดิบมันคือไอติมผัดได้ย่าจะทำให้กินไม่มีอะไรยุ่งย่าวัตถุดิบมีอะไรมั่งนะฮ่าต้องสับมันเป็นชิ้นเล็กๆน้อยๆได้แล้วสวยจังแต่ฉันกำลังสับเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยอย่างรวดเร็วง่ายสุดๆฉันชอบสับไอศกรีมมากระวังหน่อยนุ่มอย่าโยนอาหารไปคั่วสิโอ้ผมสนุกไปหน่อยโทษฮะคุณย่า
แต่นั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นพอให้เด็กมาทำงานในขณะเดียวกันฉันก็เตรียมทุกอย่างไว้เสร็จแล้วเหลือแค่จัดจานสวยๆก็พร้อมแล้วไม่ทุกอย่างออกมาสมบูรณ์แบบฉันจะตกแต่งมันด้วยผิวมะนาวรสเปรี้ยวของมะนาวจะเข้ากันสุดๆกับรสหวานของไอศกรีมเพิ่มใบมิ้นท์และที่สำคัญใส่ควันจากน้ำแข็งแห้งด้วยนี่คือการเสิร์ฟไอศกรีมของร้านอาหารดีๆหลายร้านเลยดูน่าทึ่งสุดๆมหัศจรรย์มากย่าก็เตรียมเสร็จแล้วเหมือนกันก็เหลือแค่ตัดและตักออกมาเอิ่มมันไม่ได้ดังใจเท่าไหร่ไอศกรีมมันติดช่างเถอะแค่ตกแต่งด้วยซอสช็อกโกแลตก็พอ no. ตลกจังฉันก็เกือบจะเสร็จแล้วไม่อยากยุ่งยากมากมายเอาใส่ถ้วยแล้วตกแต่งด้วยวิปครีมฉันชอบมันสุดๆฉันจะใส่จัดเต็มให้สาวน้อยและก็โรยด้วยลูกกวาดสกิทเทิลสีเรนโบว์ก้อนน้ำตาลและก็โอริโอและคุกกี้คุณย่าขอยืมหน่อยได้ไหมฮะเอาไปสิขอบคุณฮะและตอนนี้ก็โรยด้วยซอสช็อกโกแลตโอ้นั่นมันหวานเกินไปนะใช่สิมาดูกันว่าไอศกรีมแบบไหนที่สาวน้อยจะชอบไอศกรีมสีสันสดใสจากพี่ชายก็สวยแต่การนำเสนอที่สวยงามจากเชฟดึงดูดใจสาวน้อยได้มากกว่าถึงเวลาลองชิมแล้วโอ้แต่ผิวมะนาวมันเปรี้ยวเกินไปไอศกรีมแผ่นในซอสช็อกโกแลตดูไม่น่ากินเท่าไหร่แต่รสชาติของมันไม่ธรรมดาเลยในที่สุดก็ถึงเวลาลองไอศกรีมของพี่ชายแล้วทั้งวิปครีมน้ำตาลก้อนและไอศกรีมเป็นส่วนผสมที่ลงตัวสุดๆ awesome. และผู้ชนะก็คือพี่ชายเย้ yeah, ฉันรู้อยู่แล้วย่า yeah, ผมขอกอดหน่อย What? ทุกคนตั้งใจก่อน oh. เราอยู่ในการแข่งขันทำอาหารนะและสิ่งต่อไปที่สาวน้อยต้องการก็คือครัวซองคนฝรั่งเศสชอบกินครัวซองกับกาแฟโอ้คุณย่าคุณมาจากฝรั่งเศสหรือเปล่าย่ารู้วิธีทำครัวซองไหมย่ารู้ทุกอย่างอยู่แล้วก็แค่เอาใส่เตาแล้วหล่อจนแป้งเป็นสีเหลืองทองใช่ฉันก็ทำแบบนั้นได้แค่ไม่กี่วิแล้วก็อบมันทำได้ดีมากหลาน yeah. ฉันไม่ยอมรับแป้งโดยแช่แข็งแน่ทำแป้งด้วยตัวเองไม่ยากขนาดนั้นและเชฟแม่ของเราเคยทำงานที่ร้านอาหารในปารีสและเธอก็รู้สูตรที่เก่าแก่ที่สุดในการทำครัวซองโดยสูตรนี้ถูกทำถวายพระเจ้าลุยส์พระราชาแห่งฝรั่งเศสนั่นก็หมายความว่าสาวน้อยกำลังจะได้กินอาหารสูตรราชวังตอนนี้แอนนี่และคุณย่ากำลังดูเชฟด้วยความตกตะลึงเธอนวดแป้งอย่างช่ำชองเป็นแผ่นบางและบิดฝีมือสุดๆที่เหลือก็แค่เอาใส่เตาอบและรอฉันคงทำแบบนั้นไม่ได้แต่ฉันจะเพิ่มนูเทลล่าเข้าไปในครัวซองโอ้ช็อกโกแลตสุดโปรดของฉันอร่อยมารยาทในร้านชายถึงเวลาเอาครัวซองออกมาแล้วน่ากินสุดๆและหอมด้วยแอนดี้ดูก่อนไฟไหมโอ้ไม่นะพี่ชายมัวแต่กินนูเทลล่าจนปล่อยให้ครัวซองของเขาไหมใช่สิก็นูเทลล่ามันอร่อยมากจริงๆไม่ต้องกังวลหลานเธอทำเต็มที่แล้วเย้ครัวซองอบเสร็จแล้วใกล้ถึงเวลาเสิร์ฟแล้วล่ะผ่าตรงกลางแล้วก็สามารถใส่ครีมที่เตรียมเอาไว้ได้จะใส่สตรอเบอรี่ลงไปด้วยและโรยหน้าด้วยน้ำตาลไอซิ่งเพียงทุกจานเรียบร้อยแล้วตอนนี้ก็ถึงเวลาชิมครัวซองไม่ไหม้จากพี่ชายดูสยองสุดๆใช่อย่าลองดีกว่าอ๋อกลิ่นหอมสุดๆครัวซองจากคุณย่าอร่อยจังทั้งหวานทั้งอร่อยสาวน้อยของเราชอบสุดๆไปเลยว้าวสตรอเบอรี่ครีมหอมหวานอีกทั้งแป้งครัวซองสูตรราชบังแสนอร่อยไม่ต้องสงสัยเลยครัวซองของเชฟได้ที่หนึ่งฮะฉันรู้อยู่แล้วอ้าวสวยจังฉันชอบที่นี่และนี่คือน้ำพุช็อกโกแลตพวกเธอพร้อมที่จะสู้เพื่อมันไหมฉันขอเตือนพวกเธอว่ามันจะไม่ง่ายพวกเธอต้องเอามือไขว้หลังแบบนี้ดีมากเริ่มได้ดีฉันจะจับเวลาและโชคดีนะทุกคนก่อนอื่นต้องหยิบสีขึ้นมามันไม่ง่ายอย่างที่ฉันคิดเลยแต่ฉันทำได้ตอนนี้ก็เริ่มสาดได้เธอนี่อ่อนจังเราเริ่มกันตั้งนานแล้วไม่ต้องห่วงเดี๋ยวฉันจะตามพวกเธอให้ทันฉันว่าฉันวาดได้ดีเลยมันดูกันว่ามีอาวาสไปถึงไหนแล้วตัวฐานพร้อมแล้วแต่ฉันไม่ชอบมันเลยมันดูแปลกๆฮะฉันมีความคิดได้ดีแล้วฉันรู้แล้วว่าต้องวาดยังไงให้สวยๆฉันต้องใช้ปากกาเมจิกพวกเธอเห็นสกิลการเปิดฝาของฉันไหม
ความคิดดีนี่มีอาถ้าแบบนี้เธออาจจะชนะฉันได้ What เกิดอะไรขึ้นทำไมเจนนิเฟอร์ล้มลงไปฉันก็แค่อยากเปิดฝาปากกาเมจิกของฉันแต่นะมีอาล้ำหน้าฉันไปอีกขั้นแล้วเธอกำลังว่าน้ำพุสวยๆฉันจะทำยังไงดีขนนกธรรมดาธรรมดาอาจจะช่วยได้ oh, ไม่นะฉันกำลังจะจาม oh, no. ดูสิว่าเกิดอะไรขึ้นกับรูปของฉันมันเต็มไปด้วยสีเจนนิเฟอร์จะทำแบบนี้ได้ยังไงเคทเธอกำลังหัวเราะอะไรยะเอานี่ไปมิอาทำไมเธอถึงบ้นสีใส่ฉันน่ะนี่มันตลกสุดๆแต่ถ้าคนใส่งานของเธอยิ่งสนุกขึ้นไปอีกเจนนิเฟอร์เธอมองอะไรน่ะเธอก็อยากมีเรื่องกับฉันใช่ไหมน่าจะถึงเวลาแล้วใช่โชคดีไปงั้นมาดูกันว่าพวกเธอวาดอะไรมีอาทำภาพของหนูพังฉันรู้ว่าครูต้องไม่ชอบแน่ๆฉันว่างานของฉันก็ไม่ได้รอดเท่าไหร่ทั้งหมดเป็นเพราะเจนนิเฟอร์สาวๆพวกเธอทำให้ฉันผิดหวังมันแย่มากฉันมั่นใจว่าครูต้องชอบงานของฉันเอาจริงๆไม่ได้มีตัวเลือกให้เลือกเยอะเท่าไหร่เอาล่ะเจนนิเฟอร์เธอชนะเอาน้ำพุไปเลยเยี่ยมรางวัลใหญ่เลยอิจฉาไปเถอะพวกเธอฉันอยากลองน้ำพุช็อกโกแลตมานานแล้วและตอนนี้ฝันก็เป็นจริงโอ้ my god เราไม่ควรนั่งลงเฉยๆนะต้องขโมยช็อกโกแลตจากเธอเร็วเข้าก่อนที่เธอจะกินมันหมดซะก่อนความคิดบันเจิดมากมีอาอร่อยเอ๊ะแล้วช็อกโกแลตหายไปไหนหมดเราช่วยเธอกินน่ะสินี่มันไม่ยุติธรรมเลยฉันขอเสนอรางวัลถัดไปน่ารักใช่ไหมโอ้ใช่เจ้าหมาน้อยมานี่มาบัดดี้โอ้ว้าวนี่มันเซอร์ไพรส์สุดๆเราต้องวาดรูปอึเหรอมีอาเธอฉลาดมากเก่งมากใช่ดูเหมือนจะไม่เข้าท่าเท่าไหร่ฉันไม่อยากวาดมันเลยแต่ฉันจะพยายามดูก็ไม่มีทางเลือกนี่อีกอย่างฉันว่ามันง่ายมากก็นะฉันกำลังตามหลังฉันต้องใช้หัวหน่อยแล้วฉันว่าวาดด้วยเท้าเป็นความคิดที่ดีกว่าการวาดด้วยมือกินน้ำมาจากไหนน่ะอีมีอาเยี่ยมฉันกำจัดคู่แข่งไปได้แล้ว1คนตอนนี้ก็เริ่มวาดรูปได้นี่คือโอกาสที่ฉันจะเอาชนะเพิ่มขึ้นอีกทุกนาทีแต่แค่เพิ่มความพยายามลงไปนิดหน่อยมีอาล่าวาดไปไกลแล้วแต่ฉันยังหยิบสีขึ้นมาไม่ได้ด้วยซ้ำเย้หยิบได้สักทีฉันได้ชัยชนะเข้าไปทุกทีโอ้ฉันทำมันหลุดมันอยู่ไหนนะฉันอยากได้อันนี้ช่างเถอะงั้นฉันเลือกสีอื่นก็ได้โอ้หยิบไม่ได้สักทีอะไรกันเนี่ยมีอาเกือบจะเสร็จแล้วเวลาหมดแล้วหยุดงานของพวกเธออยู่ที่ไหนกันอ๋อไม่นะฉันยังวาดไม่ถึงไหนเลยส่วนฉันวาดเสร็จแล้วบางทีครูอาจจะไม่ชอบมันดูธรรมดาธรรมดามาดูกันว่าคนอื่นเป็นยังไงบ้างฉันพยายามหนักมากฉันเห็นแล้วดีมากมิอา นี่มันกี่โมงแล้วนะเหมือนฉันจะนอนมากเกินไปถึงเวลาแล้วเหรอเอาล่ะครูเห็นงานของทุกคนแล้ว What? และเคทแพ้โอ้ไม่นะนี่ไม่ใช่ความผิดของฉันนะเป็นเพราะมีอาแล้วฉันจะกินอื่นได้ยังไงกันเย้ น่าเสียดายสุดๆฉันไม่อยากกินเลยโอ้หวานจังนี่มันช็อกโกแลตให้ฉันกินทั้งวันทั้งคืนก็ยังได้ อร่อยจะทำอะไรนะพอได้แล้วเธอไม่รู้หรอกว่ามันอร่อยขนาดไหนรู้สึกจะอ้วกหันหน้าหนีดีกว่าบางทีเธออาจจะอยากลองกันได้ตามใจ Hello. และนี่คือเจ้าตัวน่ารักอีกตัวขนปุยน่ารักจังนั่งลงเจ้าตัวน้อยเราคงต้องรออีกหน่อยให้สาวๆได้เริ่มทำงานกันและก็นะพวกเขาต้องวาดลงบนหน้าของตัวเองเริ่มได้
Oh yeah! เจ้าขนปุยเป็นของฉันเดี๋ยวพวกฉันก็ได้รู้เราเกิดมาคู่กันฉันว่าแต่งหน้าเหมือนแมวต้องเข้ากับฉันสุดๆ okay. สีขาวไม่มีประโยชน์เลยใช้สีน้ำเงินดีกว่าเห็นไหมสดใสสุดๆเลยนี่แหละที่ฉันต้องการตอนนี้ก็แต่งตาเธอทำได้ดีมากฉันหวังว่ามันจะเข้ากับฉันเหมือนกันพวกเธอไม่มีโอกาสชนะหรอกดูนี่สักก่อนฉันจะใช้กระจกช่วยในการวาดรูปง่ายขึ้นเยอะเลยไม่มีใครเอาชนะฉันได้แน่นอนก็ฉันเกือบจะเสร็จแล้วเจนนิเฟอร์เป็นไงบ้างก็ไม่รู้สินะว่ากำลังทำอะไรอยู่แต่ฉันสนุกนะฉันด้วยอะไรนะเธอใช้กระจกเหรอนี่มันไม่ยุติธรรมเลยแล้วเธอเผาฉันทำไมมิอาดูสิว่าเกิดอะไรขึ้นขี้โกงจริงด้วยเธอต้องให้บทเรียนนางสักหน่อยนางจะได้ไม่ทำผิดกฎอีกเคทเธอทำให้เราไม่มีทางเลือกโทษทีอย่านะหยุดมิอาขอร้องละงานฉันเละไปหมดเลยโอ้ my god ทำไมกันฉันพยายามหนักมากเลยนะเธอจะได้ไม่ทำผิดกฎอีกไงล่ะ Wait a minute แต่เหมือนว่ามีอามั่นใจว่าเธอต้องชนะแน่ๆฉันไม่ชอบเลย What? นี่มีอาให้ฉันช่วยไหมดูเหมือนว่างานของเธอยังไม่สวยเท่าไหร่ yeah! แต่ไม่ต้องห่วงนะเดี๋ยวฉันจะช่วยแก้มันเอง What? เกิดอะไรขึ้นเธอกำลังทำอะไรนะแล้วฉันได้เป็นไงบ้างดีขึ้นไหมฉันเป็นกองเลย Woo! ฉันเห็นว่าทุกคนพร้อมแล้วเยี่ยมไปเลยเพราะเวลาได้หมดลงแล้วเจ้าตัวน้อยอย่ามองทางนี้ไม่มีอะไรน่ามองเลยหน้าของฉันเป็นไงคะยิ่งแย่ไปใหญ่จริงเหรอแต่เจนนิเฟอร์แก้ทุกอย่างให้แล้วเธอหลอกฉันฉันไม่เข้าใจว่าเกิดอะไรขึ้นตรงนี้แต่ดูเหมือนมีตัวเรื่องให้ไม่เยอะเท่าไหร่เจนนิเฟอร์ชนะงั้นไปหาเธอเลยเย้ฉันทำได้เจ้าขนปุยเป็นของฉันมานี่เลยฉันจะกอดแกทำไมจู่ๆฉันอยากจำฉันจะจำดูเหมือนว่าเจนนิเฟอร์จะเป็นภูมิแพ้ยิ่งดีเลยงั้นเราก็เอาเจ้าเหมียวไปนะฉันรู้สึกไม่ดีเลยใช่ไปพักก่อนสิว้าวซอสเต็มไปหมดเลยเธอรู้แล้วใช่ไหมว่ากำลังจะวาดอะไรถึงเวลาแสดงให้ดูว่าพวกเธอต้องทำอะไรปลาสดตัวเบลอเลยฉันว่าไม่มีใครอยากได้มันแน่ๆงั้นก็พยายามให้มากขึ้นจะได้ไม่เป็นคนที่แย่ที่สุดและซอสก็คือสีของพวกเธอโชคดีนะทุกคนฉันพร้อมจะสู้แล้วไม่ใช่แค่เธอคนเดียวนะมิอาเกิดอะไรขึ้นเนี่ยเจนนิเฟอร์ดูทางนี้ก่อนสิเธอกำลังทิ้งขยะบนหน้าของฉันโอ๊ะโทษทีฉันไม่คิดมันจะเป็นแบบนี้เกินไปแล้วนะหวังว่าเธอจะไม่ทำอีกถึงเวลาวาดรูปของฉันแล้วมาดูกันว่ามีอะไรบ้างอ่าฮะซอสมะเขือเทศดูสดใสสุดๆมันต้องออกมาสวยแน่นอนฉันจะใช้มันนี่แหละฉันชอบสีเหลืองมากกว่าฉันจะใช้มันดูสิว่ามันมีสีสันสดใสขนาดไหนแบบนี้แหละที่ฉันต้องการวาดรูปด้วยซอสนี่สนุกมากเลยแย่จังที่มันหมดเร็วมากคงต้องเปลี่ยนเป็นสีอื่นแล้วมัสตาร์ดเยี่ยมเลยคนละเฉดสีกันแต่ฉันก็ชอบนะและฉันจะใส่ซอสมะเขือเทศตรงกลางสีเข้ากันสุดๆไม่มีใครมาบอกว่าแย่แน่นอนว้าวมีอาว่าจะเสร็จแล้วใช่ใกล้จะสมบูรณ์แล้วอีกนิดเดียวดูเหมือนว่าฉันกำลังตามหลังฉันต้องใช้หัวคิดซะแล้วอ๋อนึกออกแล้วฉันจะวาดลงไปพร้อมๆกันแถมยังประหยัดเวลาด้วยแต่กลิ่นหอมน่ากินจังทนไม่ไหวแล้วอย่างน้อยฉันต้องลองชิมนิดนึงอร่อยหยุดไม่ได้แล้วฉันต้องการซอสเพิ่มฉันหยุดความหิวไม่ได้เธอกำลังทำอะไรน่ะเจนนิเฟอร์ตั้งสติหน่อยไม่งั้นเธอจะไม่เหลือซอสให้วาดนะเรียบร้อยฉันวาดเสร็จแล้วโอ้ไม่นะมันหล่นลงบนงานของฉันจังๆเลยสวยสุดๆฉันไม่อยากรบกวนพวกเธอนะแต่มันหมดเวลาแล้วฉันลืมไปสนิทหมดเวลาหยุดได้อร่อยโมไม่นะฉันยังไม่ได้วาดเลยฉันทำอะไรลงไปนี่มันล
ล้มเหลวสุดๆมีอามีงานที่สวยมากฉันต้องแพ้แน่ๆแต่มันยังไม่จบนะโทษทีค่ะพอดีซ้อน6ใส่งานตอนที่ไม่มีใครเห็นฉันจะสับภาพของพวกเราอย่างรวดเร็วมาดูกันว่าคนอื่นมีอะไรอีกนี่ปลาของหนูสวยใช่ไหมเถียงไม่ได้เลยแล้วปลาของหนูล่ะชอบไหมนี่มันกระดาษเปล่าเป็นไปไม่ได้ฉันถูกเจนนิเฟอร์โกงเธอเปลี่ยนรูปของเรามันพิสูจน์ไม่ได้สักหน่อยงั้นเธอต้องกินปลาแล้วล่ะมิอากินให้อร่อยนะฉันไม่ชอบกินมันเลยเหม็นมากเธอทำอะไรไม่ได้แล้วเธอต้องกินฉันมีความคิดได้ดีแล้วแล้วถ้าฉันเผามันล่ะฉันว่าแบบนี้จะกินได้ง่ายขึ้นเยอะเลยแต่ดูเหมือนว่าที่เผาใช้งานไม่ง่ายเท่าไหร่นะใช่เลยเท่าที่นะเจนนิเฟอร์มันเป็นอุบัติเหตุแต่เอาจริงๆเธอสมควรได้รับมันแล้วล่ะช่างเถอะว้าวปลามันดูน่ากินมากเลยฉันคงไม่ปฏิเสธมันแน่ๆดูนี่สิว้าวฉันก็อยากลองสายไปเธอทำทุกอย่างเพื่อให้ฉันได้ปลาตัวนี้เนื้อเด้งดีจังอร่อยอะไรล่ะงั้นฉันคนแรกนะว้าวในตู้มีสตรอเบอรี่เต็มไปหมดเลยเจ๋งจังเลยฉันชอบกินสตรอเบอรี่สวยหวานเหมือนฉันเลยบริตนี่ดูเหมือนว่าพวกเขาอยากกินสตรอเบอรี่ด้วยล่ะโอ้ไม่ล่ะนี่คือสตรอเบอรี่ของฉันคนเดียวเท่านั้นฉันชอบมันสุดๆเลยอยากเห็นอะไรไหมล่ะคอยดูนะไม่ต้องรีบร้อนมันจะออกมาสวยงามแน่นอนตอนนี้ล่ะ I love you เป็นไงเห็นไหมนี่มันสวยงามมากเลยจริงๆเรารักเธอนะสตรอเบอรี่และเรารักเธอด้วยบริตนี่เฮ้ยอะไรกันเนี่ยบริตนี่ระวังหน่อยสิโทษทีฉันไม่ได้ตั้งใจนะจริงๆนะอเล็กซ์ตาเธอแล้วล่ะโอ้ไม่นะมันคือพริกเหรอไม่จริงนะฉันไม่อยากกินเลยฉันมีไอเดียเจ๋งๆแล้วล่ะคอยดูนะฉันจะแกล้งอเล็กซ์ให้ดูเอาล่ะทำแบบนี้ให้มันเหมือนปีศาจล่ะอเล็กซ์เธอกำลังตกเป็นล็อกพริกสุดร้อนคอยดูอะไรกันเนี่ยน่ากลัวนี่มันพริกของเธอตั้งหากล่ะกินสิฉันไม่กลัวแล้วฉันกล้าหาญและตอนนี้ฉันจะกินพริกให้หมดโดยไม่กระพริบตาเลยโอ้อเล็กซ์เธอไม่ควรกินพริกขนาดนั้นนะเดี๋ยวเธอก็ป่วยหรอกอย่างที่ฉันบอกเลยใช่แล้วสาวๆช่วยเขาหน่อยสิโอ้ไม่นะฉันกลายเป็นมังกรไปแล้วเหรอเราต้องช่วยเธอแล้วล่ะใช่แล้วนักดับเพลิงพวกเขารู้วิธีล้างมันกับไฟล่ะอเล็กซ์อ้าปากกว้างๆนะบริการพิเศษของเคลลี่มาแล้วแบบนี้แหละปล่อยโอ้ยเย้ฉันไม่มีไฟในปากแล้วขอบคุณนะพลังงานดับเพลิงเคลลี่เธอช่วยฉันไว้เลยใช่ด้วยความยินดีนั้นก็ตาเธอแล้วโอ้ว้ามันคือคิดแคทและมันเป็นคิดแคทที่ไม่มีที่สิ้นสุดเลยนี่เคลลี่เธออยากแบ่งกับพวกเราไหมไม่ล่ะถ้าอย่างนั้นเธอจะไม่ได้เห็นคิดแคทที่ไม่มีที่สิ้นสุดแน่นอนโอ้ไม่นะอะไรกันโอ้ฉันไม่ได้หวังมันจะเป็นแบบนี้เลยอเล็กซ์ฉันจะไม่ลืมเรื่องนี้เด็ดขาดเลยตอนนี้ฉันจะไม่แบ่งขนมให้เธอด้วยดูไปแล้วก็อิจฉานะจังเนิร์ดโอ้เคลลี่เธอจะกินให้หมดด้วยตัวเองจริงเหรอแถมเธอยังไม่แบ่งบริตนี่ด้วยดูนะฉันชอบช็อกโกแลตที่สุดเลยโดยเฉพาะคิดแคทมันง่ายมากสำหรับฉันเนี่ยโอ้มันเจ๋งมากเลยเคลลี่ฉันจะนับ1 2 3 4 5 6 7 8ฉันว้าวมันคือไอศกรีมบัสกินร็อบบินรสมะม่วงด้วยเธอชอบไอศกรีมบัสกินร็อบบินไหมชอบที่สุดเลยฉันชอบไอศกรีมรสมะม่วงสุดฉันจะไม่แบ่งกับใครแน่นอนไม่นะฉันไม่แบ่งไปเปิดตู้เซฟของเธอดีกว่านี่โอ้ก็ได้โอ้นั่นแว่นนั่นเหรอเหมือนมีบางอย่างแปลกๆกับมันนะ
แต่อย่างน้อยฉันว่ามันก็เหมาะกับฉันดีเจ๋งมะใช่เคลลี่แต่ฉันแนะนำว่าอย่าคลิกนะโอ้มันสายไปแล้วบริตนี่ฉันไม่อยากทำเธอเสียใจนะแต่ว่าเธอต้องเปลี่ยนทรงผมแล้วแหละโอ้โหเคลลี่เธอทำอะไรเนี่ยบริตนี่เธอไม่รู้ร้อนเลยเหรอโอ้ไม่ฉันไฟไหม้ไฟไหม้ใครทำแบบนี้เนี่ยบริตนี่อย่าเพิ่งโกรธนะสิ่งสำคัญก็คือเธอยังมีผมบนหัวนะกินให้เต็มต่อสิใช่ไอศกรีมมันไม่ฉันสงบลงจริงๆด้วยฉันจะกินคนเดียวไม่แบ่งใครทั้งนั้นอเล็กซ์เรามาสอนบทเรียนให้เธอกันเถอะเธอจะยังชอบอยู่ไหมให้ไอศกรีมละลายแบบนี้เนี่ยโอ้ไม่นะไอศกรีมสัตว์อะไรของฉันแต่ว่าขอบคุณนะเคลลี่ตอนนี้ฉันมีมิลค์เชคสุดอร่อยแล้วล่ะอะไรนะความโลกสวยของเธอทำให้ฉันทึ่งไปเลยล่ะไม่เป็นไรฉันมีไอเดียคอยดูเฮ้ยอะไรกันเนี่ยทำไมมันหมดเร็วจังเลยเคลลี่เธอทำถังไอติมฉันเป็นรูเหรอโตช่างเธออเล็กซ์เร็วเข้าเปิดตู้เซฟได้แล้วแน่นอนโอ้ยอะไรอ่ะฉันมีกระบองเพชรเต็มไปด้วยน้ำเหรอเราจะกินยังไงเนี่ยโอ้ยมันเจ็บจังเลยหนามจริงๆด้วยเห็นไหมเหมือนเข็มเลยกินสิฉันรู้สึกกลัวที่จะกินนะโอ้มีไอเดียแล้วเคลลี่ช่วยฉันหน่อยสิเธอเผาหนามพวกนี้ได้ไหมแน่นอนฉันจะลองดูอเล็กซ์ฉันเผาทุกอย่างอย่างมืออาชีพอยู่แล้วไม่พอได้แล้วเธอกำลังเผาทุกอย่างจริงๆด้วยโอ้ไม่นะนี่มันแย่กว่าเดิมอีกอะแล้วฉันต้องกินอะไรเนี่ยผ่านกันเหรอแต่ฉันจะกินยังไงเนี่ยกินหนามจากกระบอกเพชรยังดีกว่าอีกใช่แล้วเธอควรทิ้งตั้งแต่แรกละอะไรล่ะว่าเธอตัดสินใจได้ยังว่าใครจะเป็นคนแรกเคลลี่งั้นเหรอเอาเลยว้าวโดนัทฉันชอบโดนัทฉันเห็นท่าทางหิวโหยของพวกเธอแต่นี่มันสำหรับฉันเท่านั้นอร่อยจังเลยว้าวเธอกินได้เร็วมากเลยใช่แล้วมันน่าทึ่งมากเลยงั้นก็บริตนี่เธอคนต่อไปแล้วแน่นอนฉันอยากรู้แล้วว่าอะไรเราฉันยื้อโอ้ไข่เหรอแล้วฉันต้องทำยังไงกับมันล่ะบริตนี่นี่คือเหตุผลที่เราต้องเรียนทำอาหารนะแล้วเธอมีไอเดียอะไรไหมใช่ฉันมีไอเดียแล้วฉันต้องการเครื่องปั่นจากนั้นก็ตอกไข่ลงไปเปิดฝาแล้วก็ตอกและปิดฝาเปิดเครื่องแล้วก็ล้อพร้อมแล้วถึงเวลาล้อเทใส่แก้วแล้วก็สามารถกินได้บิ๊กนี่เธอจะดื่มมันจริงๆหรอมันคือไข่ดิบนะใช่แต่ว่ามันไข่ดิบที่ตีแล้วนี่น่าจะกินได้โอ้ไม่ไม่ชอบงั้นเหรอเราเตือนเธอแล้วนะแล้วไงยังไงต้องดื่มให้หมดอยู่ดีไม่มีใครหยุดฉันได้โอ้บริตนี่เธอนี่คือฮีโร่ของเราเลยนะเนี่ยเราคงดื่มแบบเธอไม่ได้โอ้ไม่ไม่ใช่ที่หน้าฉันนะโอ้บริตนี่เธอทำได้ยังไงเนี่ยคนต่อไปดีกว่าอเล็กซ์แล้วเธอมีอะไรล่ะอะไรล่ะฉันอยู่นะโอ้นี่มันอะไรกันเนี่ยไดนาไมต์เหรอระเบิดลูกกวาดพวกเธอนี่คือระเบิดนะเดี๋ยวมันต้องระเบิดแน่ๆเลยและดูเหมือนว่าเวลากำลังเดินนั้นนี่เหลือเวลาอีกแค่59วินาทีเองโอ้แม่จ๋าการตื่นตกใจไม่ใช่ความคิดที่ดีนะมีตัวเลือกอื่นอีกไหมใช่แล้วครีมตัดไงอเล็กซ์เธอตัดลวดเส้นไหนดีนะโอ้ฉันไม่รู้จริงๆใครก็ได้บอกฉันทีบริตนี่เธอคิดว่าสีเหลืองนั่นเหรอเคลลี่คิดว่าสีฟ้านั่นก็สีแดงแล้วกันเรายังมีชีวิตอยู่ใช่ไหมไม่มีอะไรเกิดขึ้นจริงๆนะโอ้เดี๋ยวก่อนนะทุกคนหลับแล้วมันคือระเบิดลูกกวาดละอ้าปากกว้างๆนะบางทีขนมแสนอร่อยจะบินเข้ามาล่ะโอ้มันเยอะมากเลยขนมเพียบเลยเย้โอ๊ยมันอร่อยจังเลยหยุดไม่ได้แล้วนี่มันคือช็อกโกแลตสปอร์ตของฉันเลยฉันจะกินให้หมดนี่มันเจ๋งมากเลยใช่ไหม